ตู้ที่เพื่อนคนหนึ่งได้มาจากคนรู้จักด้วยความที่ตู้ราคาถูกและสวยมากๆทำให้เขาตัดสินใจซื้อโดยที่ตัวเขาเองไม่รู้เลยว่าตู้บานนั้นทำมาจากฝาปิดโลงศพทำให้พวกเขาต้องพบเจอกับเรื่องราวหลอนๆจนเกือบตายกับเรื่องที่มีชื่อว่าตู้กินชีวิตนินทาผีก่อนจะไปรับชมรับฟังเรื่องราวหลอนๆฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องราวของคุณฮัทเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ6ปีก่อนช่วงที่คุณฮัทเรียนอยู่มหาลัยคุณฮัทบอกว่าตัวเขาเองจะเป็นคนที่มีเซนส์อยู่ในระดับหนึ่งซึ่งน่าจะเป็นเซนส์จากทางสายเลือดเพราะทั้งปู่และพ่อของคุณฮัทต่างก็มีเซนส์เหมือนกันคุณฮัทจะเป็นคนที่ชอบศึกษาเรื่องไม้มากๆทำให้เขามีความรู้เรื่องพวกนี้ค่อนข้างเยอะทุกเขาที่เขาเห็นไม้หรือได้เคาะไม้เพื่อฟังเสียงเขาก็จะสามารถรู้ได้เลยว่าไม้ชนิดนั้นเป็นไม้ของต้นอะไรเขามีเพื่อนที่เรียนอยู่มหาลัยด้วยกันทั้งหมด3คนที่ค่อนข้างสนิทกันมากๆชื่อก๊อฟนัทและหนิงทุกครั้งที่มีกิจกรรมอะไรพวกเขาก็มักจะทำด้วยกันตลอดเพื่อนในกลุ่มคนหนึ่งที่ชื่อว่าก๊อฟที่บ้านเขาจะมีอาชีพเป็นโรงผลิตโรงศพทำให้ที่บ้านของเขาจะมีไม้ค่อนข้างเยอะช่วงเวลาที่ปิดเทอมคุณฮัทก็มักจะไปเล่นที่โรงงานของก๊อฟบ่อยๆทำให้เขาได้เรียนรู้กับวิธีการต่อโลงศพและก็โป้ไม้มาค่อนข้างเยอะพอสมควรจนมีอยู่วันหนึ่งวันนั้นคุณฮัทและเพื่อนคนอื่นๆต้องเตรียมงานสำหรับรับน้องใหม่ที่กำลังจะเข้ามาคุณฮัทได้โทรนัดเพื่อนๆเพื่อที่จะเข้ามาคุยรายละเอียดกันโดยนัดเจอกันที่หอพักของนัดเพราะห้องของนัดจะอยู่ใกล้ๆกับมหาลัยที่สุดทุกครั้งที่เขาคุยงานกันก็จะเข้ามาคุยงานกันที่นี่ในวันนั้นก๊อบไม่ได้เข้ามาด้วยเพราะเขาติดธุระทำให้มีคนคุยงานแค่3คนคุณฮัทได้ขับรถเข้าไปซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ก่อนที่จะเดินทางไปที่หอพักของเพื่อนพอไปถึงหน้าห้องก็เห็นว่ามีรองเท้าของหนิงวางอยู่แล้วคุณฮัทเลยเปิดประตูเข้าไปสิ่งแรกที่เขาเจออยู่ตรงหน้าทำให้เขาถึงกับตะลึงด้วยความที่คุณฮัทเข้ามาในห้องของนัทค่อนข้างบ่อยทำให้เขารู้ดีว่าห้องเพื่อนเป็นยังไงแต่รอบนี้สิ่งที่เขาเห็นคือมีตู้ไม้สักบานใหญ่มากๆ2บานกำลังตั้งชิดกันอยู่ในห้องตู้ค่อนข้างสวยและก็ตั้งเด่นจนคุณฮัทถึงกับรีบหันไปถามเพื่อนเพราะเขารู้สึกสนใจเฮ้ยนัทไปเอาตู้2บานนี้มาจากไหนเนี่ยสวยมากเลยคุณนัทค่อยๆเดินเข้าไปหน้าตู้บานนั้นด้วยความอยากรู้ว่าเป็นไม้สักเกรดไหนเขาเลยใช้มือเข้าไปเคาะที่ประตูของตู้บานแรกเสียงประตูบานนี้ค่อนข้างแน่นมากๆทำให้เขารู้เลยว่าเป็นไม้สักที่เกรดค่อนข้างดีเขาค่อยๆเคาะไปที่ประตูบานที่2และประตูบานที่3เสียงก็ยังคงแน่นเหมือนเดิมจนสุดท้ายเขาเคาะมาถึงที่ประตูบานสุดท้ายปรากฏว่าบานนี้เสียงต่างจากบานอื่นๆไม่มีความแน่นเหมือนกับ3บานแรกและที่สำคัญในตอนที่เขาเคาะเขารู้สึกเหมือนมีแรงอะไรบางอย่างกระแทกส่วนมือของเขาออกมาคุณฮัทถึงกับหยุดมองประตูบานนั้นอยู่สักพักเขาเริ่มรู้สึกแล้วว่าตู้บานนี้ต้องมีอะไรแปลกๆแน่ๆแต่เขาก็ยังคงเก็บเรื่องนี้เอาไว้คุณฮัทหันไปถามเพื่อนว่านัทมึงไปได้ตู้2บานนี้มาจากไหนแล้วได้มาเมื่อไหร่ก่อนหน้านี้เข้ามาไม่เคยเห็นตู้พวกนี้เลยนัทก็ตอบเขามาว่าตู้นี้ปฏิกขายต่อให้เพราะว่าลุงชมสามีแกตายแล้วแกตั้งใจจะย้ายบ้านเลยไม่อยากเอาตู้2ใบนี้ไปด้วยคุณฮัทเลยถามไปว่าป้าแกขายมาให้เท่าไหร่ซึ่งคำตอบที่ได้จากนัทก็คือ2ตู้นี้ราคา 7,000 บาทคุณฮัทถึงกับตกใจเพราะจากคุณภาพไม้สักเกรดนี้และตู้ใหญ่ขนาดนี้เป็นไปไม่ได้แน่ๆที่จะขาย 7,000 บาทอย่างต่ำราคาก็ต้องมีตู้ละ 30,000 กว่าบาทเพราะตัวเขาเองก็รู้ราคาไม้แต่ละชนิดดีคุณฮัทเริ่มคิดในใจว่าถ้าป้าแกขายถูกแบบนี้แสดงว่าตู้มันต้องมีอะไรแน่ๆแล้วประตูบานที่4ก็ไม่ใช่ไม้สักเหมือนบานอื่นๆด้วย
ลักษณะเหมือนกับเป็นไม้อัดที่ทาสีให้ใกล้เคียงกับบ้านอื่นคุณฮัทยังไม่พูดอะไรเขาเข้าไปนั่งอยู่ในห้องแล้วก็คุยกับนัทและหนิงพร้อมกับดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไปด้วยโดยตอนนั้นในห้องของนัทจะมีแฟนของเขานอนดูทีวีอยู่บนเตียงทั้ง3คนคุยงานและก็ดื่มกันไปได้สักพักใหญ่หนิงก็พูดขึ้นมาว่ากูกลับก่อนดีกว่าวะเริ่มดึกแล้วพรุ่งนี้ต้องเข้ามหาลัยแต่เช้าด้วยคุณฮัทเลยบอกเพื่อนไปว่ามึงกลับไปก่อนเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้กูต้องไปหาอาจารย์กับไอ้นัทแต่เช้ากูว่าจะนอนที่นี่ไม่อยากขับรถกลับบ้านกลัวว่าจะมาสายพอหนิงเดินทางกลับทั้งคุณฮัทและนัทต่างก็ช่วยกันเก็บขวดและก็แก้วที่เหลือจากนั้นก็ไปอาบน้ำเพื่อที่จะเข้านอนกันลักษณะในห้องของนัทจะค่อนข้างใหญ่เปิดประตูเข้าไปก็จะเจอกับตู้ไม้สักอยู่ด้านซ้ายมือถัดจากตู้ไปก็จะเป็นที่ตั้งทีวีและก็ด้านขวามือก็จะเป็นห้องน้ำตรงกลางจะเป็นพื้นที่โล่งๆสำหรับนั่งเล่นและฝั่งตรงข้ามทีวีก็จะเป็นเตียงใหญ่ๆด้านล่างของเตียงก็จะมีพื้นโล่งๆที่สามารถมองผ่านเข้าไปได้และสิ่งที่แปลกที่สุดในห้องนั้นก็คือข้างๆของเตียงด้านล่างจะถูกตั้งแอร์ติดไว้กับพื้นทำให้มีช่องว่างระหว่างแอร์กับเตียงประมาณ1ข้อศอกในตอนที่เข้านอนคุณฮัทจะนอนชิดด้านขวาสุดชิดกับฝั่งของแอร์นัทจะนอนตรงกลางถัดมาก็จะเป็นแฟนของเขาระหว่างที่เขาเข้านอนไปได้สักพักก็เผลอหลับไปตอนไหนก็ไม่รู้จนมาสะดุ้งตื่นอีกทีกลางดึกสาเหตุที่ทำให้เขาตื่นก็เพราะว่าเตียงที่เขานอนอยู่เกิดการสั่นขึ้นมาอย่างแรงปกติถ้ามีคนมาเขย่าเตียงจะต้องขยับไปมาซ้ายขวาแต่นี่เหมือนกับมีใครบางคนยกฟูกทั้งฟูกแล้วก็เขย่าขึ้นลงแบบนั้นจนตัวของคุณฮัทค่อยๆขยับไปด้านขวาเกือบจะตกเตียงตรงไปจุดที่เป็นช่องว่างของแอร์คุณฮัทตกใจมากเขาพยายามลุกขึ้นแต่เหมือนตอนนี้เขาจะขยับตัวไม่ได้เขารู้สึกเหมือนว่าตัวเองกำลังโดนผีอำจะพูดก็พูดไม่ได้ตัวก็แข็งไปหมดเขาคิดแค่ว่าถ้าเขาตกลงไปด้านล่างเตียงแล้วสายตาจ้องมองไปที่พื้นมืดๆข้างล่างนั้นก็ไม่รู้ว่าจะต้องเจอกับอะไรบ้างคุณฮัทยังคงขยับมือของตัวเองได้เขาพยายามกำผ้าปูเตียงเอาไว้แน่นไม่ให้ตัวเองหล่นไปข้างล่างแต่เตียงก็ยังเขย่าอยู่แบบนั้นไม่หยุดคุณฮัทไม่รู้ว่าจะต้องทำยังไงดีแล้วในตอนนั้นก็มีเสียงใครบางคนตะโกนขึ้นมาจากปลายเตียงของเขาเสียงนั้นพูดขึ้นมาว่ามึงแล้วเตียงก็หยุดสั่นทันทีคุณฮัทค่อยๆเหลือบตาไปมองตามเสียงก็เห็นว่าเป็นร่างของผู้หญิงคนหนึ่งผมยาวสูงประมาณ150เซนเธอจ้องมองมาที่คุณฮัทในความมืดพร้อมกับชี้มาที่หน้าของเขาเธอพูดซ้ำอีกว่ามึงมานอนที่นี่ทำไมไม่บอกกูแล้วมึงมาเคาะบ้านกูทำไมคุณฮัทยังคงสับสนกับสิ่งที่เกิดขึ้นจะเอื้อมมือไปหยิบพระที่เขาถอดไว้ข้างบนหัวเตียงก็เอื้อมไปไม่ได้เขาตัดสินใจท่องบทสวดทั้งหมดที่เขาจะจำได้ในใจแต่ระหว่างที่เขาท่องไปด้วยปรากฏว่าผู้หญิงคนนั้นกลับท่องบทสวดตามความคิดของเขาเธอท่องทุกคำตามที่คุณฮัทกำลังนอนคิดอยู่แล้วเธอก็พูดขึ้นมาว่ามึงไม่ต้องท่องมึงจะลองดีกับกูใช่ไหมเดี๋ยวกูท่องเองคุณฮัทกลัวมากๆไม่รู้จะทำยังไงเขาพยายามจะหลับตาแล้วนึกถึงเสด็จเตี่ยที่เขานับถือเขาคิดในใจว่าให้เสด็จเตี่ยช่วยคุ้มครองเขาด้วยแล้วเสียงสวดมนต์ของผู้หญิงคนนั้นก็หายไปคุณฮัทค่อยๆลืมตาขึ้นช้าๆปรากฏว่าไม่มีใครอยู่ที่ปลายเท้าเขาแล้วเขาคิดว่าเขาน่าจะรอดแล้วพยายามจะขยับตัวไปสะกิดเพื่อนแต่ตอนนั้นเองเขาก็ยังคงขยับตัวไม่ได้แล้วอยู่ๆก็มีเสียงอะไรบางอย่างดังมาจากด้านบนหัวของเขาเป็นเสียงคล้ายกับมีสัตว์อะไรบางอย่างกำลังขยับอยู่ข้างบนคุณฮัทตัวสั่นทำอะไรไม่ถูกเขาค่อยๆเงยหน้าไปมองบนดาดฟ้าแล้วสิ่งที่เขาเห็นก็ทำให้เขาเกือบช็อกฝ้าเพดานที่เป็นฝ้าขาวๆตอนนี้กลับเป็นพื้นที่โล่งๆมีเพียงโครงเหล็กอลูมิเนียมและหยากใยเต็มไปหมดราวกับว่าแผ่นฝ้าทั้งหมดภายในห้องถูกรื้อออกไปแล้วด้านบนก็มีช่องว่างโล่งๆเขาเห็นเป็นร่างของผู้หญิงคนนั้นกำลังคลานกลับหัวอยู่บนเพดาน
เธอค่อยๆคลานมาหยุดอยู่บนหัวของคุณฮัทตอนนั้นเขาเห็นร่างของเธอได้ค่อนข้างชัดเพราะมีแสงจากด้านนอกลอดผ่านเข้ามาจากช่องว่างของเพดานคุณฮัทคิดในใจว่าตอนนี้เขาคงซวยแล้วถ้ามาให้เห็นถึงขนาดนี้คงกะเอาเขาให้ตายแน่ๆเขาคิดว่ายังไงเขาก็คงจะไม่รอดแล้วในตอนนั้นเองร่างผู้หญิงคนนั้นก็เงยหน้าขึ้นมามองตาเขาก่อนที่จะค่อยๆเสยยิ้มกว้างๆเห็นฟันของเธอแหลมมากๆจนเหมือนกับฟันของสัตว์อะไรสักอย่างแล้วน้ำลายของเธอก็หยดมาบนหน้าของคุณฮัทในตอนนั้นคุณฮัทก็ถึงกับร้องไห้น้ำตาไหลออกมาไม่หยุดเขาพยายามสื่อสารกับวิญญาณว่าหยุดเถอะจะเอาอะไรก็บอกกันดีๆถ้าอยากได้บุญผมจะทำบุญไปให้พรุ่งนี้ผมจะรีบถวายสังฆทานไปให้เลยแต่ระหว่างที่เขาคิดผู้หญิงคนนั้นก็พูดขึ้นมาว่ากูไม่หยุดยังไงกูก็จะไม่หยุดน้ำเสียงเธอเหมือนกับโกรธแค้นคุณฮัทมากๆเขาไม่รู้จะทำยังไงได้แต่ร้องไห้อยู่บนเตียงแบบนั้นเขาพยายามบอกวิญญาณของผู้หญิงคนนั้นว่าหยุดเถอะผมกลัวแล้วผมจะทำบุญไปให้แล้วเธอก็พูดขึ้นมาว่ากูไม่หยุดวันนี้กูจะปล่อยมึงไปก่อนแต่กูจะไม่หยุดแน่แล้วอยู่ๆจากฝ้าเพดานที่เป็นพื้นโล่งๆก็กลับมามีแผ่นฝ้าปิดเหมือนเดิมร่างของผู้หญิงคนนั้นก็หายไปแล้วคุณหัดรีบลุกขึ้นมานั่งเขาได้แต่หอบเสียงดังอยู่บนเตียงก่อนจะรีบเข้าไปสะกิดเพื่อนที่นอนอยู่ข้างๆทั้งเพื่อนและแฟนเพื่อนต่างก็ลุกขึ้นมาพร้อมกันเห็นว่าคุณฮัทกำลังร้องไห้อยู่แฟนของนัทเลยรีบขึ้นไปเปิดไฟในห้องนัทถามเขาว่าเกิดอะไรขึ้นวะมึงร้องไห้ทำไมมีอะไรหรือเปล่าแต่คุณฮัทก็ตอบกลับมาเสียงสั่นๆไปว่าไม่มีอะไรพรุ่งนี้เช้าค่อยคุยกันแล้วตอนนั้นแฟนของนัทก็หันมาถามคุณฮัทว่าฮัทหน้าผากไปเลอะน้ำอะไรมาพอคุณฮัทได้ยินแบบนั้นเขาก็ถึงกับตกใจแล้วรีบวิ่งเข้าไปในห้องน้ำเพื่อส่องกระจกปรากฏว่าบนหน้าผากของเขามีคราบน้ำสีดำๆเลอะอยู่เขากลัวมากๆรีบล้างคราบนั้นออกทันทีจากนั้นเขาก็บอกเพื่อนเขาให้ปิดไฟเข้านอนส่วนตัวเขาเองก็นอนไม่หลับจนถึงเช้าเขาลุกขึ้นมาบอกเพื่อนว่านัดกูว่าตู้ที่มึงเอามามันมีอะไรแปลกๆกูขอแกะดูข้างในหน่อยนะจากนั้นคุณฮัทก็เปิดไปที่ประตูบานที่4บานที่มีเสียงต่างจากบานอื่นๆมากที่สุดเขาค่อยๆพยายามหารอยต่อของสติกเกอร์แต่หายังไงก็หาไม่เจอจนเขาต้องไปเอาคัตเตอร์มางัดตรงขอบตู้ออกมาพอเจอขอบของสติกเกอร์เขาก็ดึงมันออกพอเห็นแผ่นไม้ที่อยู่ด้านในเขาก็ถึงกับตกใจด้วยความที่เขาได้ไปดูวิธีต่อลงศพที่โรงงานของก๊อฟมาบ่อยๆทำให้เขารู้เลยว่าแผ่นไม้ที่อยู่ภายใต้สติกเกอร์คือฝาของลงศพเพราะตรงขอบด้านข้างฝาโลงจะถูกโปะด้วยแป้งแล้วถ้าเป็นโลงที่ใช้แล้วก็จะมีคราบเป็นจุดดำๆเขาตกใจมากจากตอนแรกคิดว่าคงเป็นแค่การย้อมแมวเอาไม้ราคาถูกมาทำเป็นตู้ไม่คิดว่าจะเป็นฝาลงศพซึ่งลักษณะประตูของตู้บานนี้เป็นเหมือนการเอาฝาของลงศพ2บานมาต่อกันเพื่อความแน่ใจเขาได้งัดแผ่นข้างในออกมาดูเพราะฝาลงทุกบานจะมีตัวเลขเขียนเอาไว้แล้วก็เป็นเหมือนอย่างที่คุณฮัทคิดที่แผ่นไม้นั้นมีตัวเลขสลักอยู่จริงๆคุณฮัทรีบหันไปบอกเพื่อนเลยว่าแผ่นนี้เป็นแผ่นฝาลงซึ่งเพื่อนเขาเองก็ตกใจด้วยความที่เขารู้ดีว่าคุณฮัทไม่โกหกแน่ๆเขาเลยบอกกับคุณฮัทไปว่าให้ช่วยเอาตู้พวกนี้ออกไปให้หน่อยคุณฮัทเลยตัดสินใจโทรไปหาพระอาจารย์ที่เขานับถือท่านหนึ่งแล้วบอกท่านว่าจะเอาตู้นี้ไปไว้ที่วัดก่อนที่เขาจะโทรไปหาก๊อฟเพราะบ้านของก๊อฟจะมีรถยนต์และคนงานอยู่หลายคนเขาเล่าเรื่องที่เจอมาให้ก๊อฟฟังก๊อฟก็ได้ขับรถกระบะคันนึงมาพร้อมกับคนงานอีก4คนแต่ระหว่างที่คนงานทั้ง4คนพากันยกตู้กลับยกไม่ขึ้นทั้งที่คนงานแต่ละคนก็มีแต่คนตัวใหญ่ๆน่าจะยกตู้ขึ้นได้ไม่ยากคุณฮัทคิดว่าวิญญาณคงไม่อยากให้ยกไปแน่ๆเขาหันไปเจอสายสินม้วนหนึ่งบนหิ้งพระในห้องคุณฮัทได้นำสายสินมาพันไว้รอบตู้และอยู่ดีๆตู้ก็ถูกยกขึ้นมาง่ายๆ
พวกเขานำตู้ทั้งสองไปจนถึงวัดก็เห็นว่าหลวงพ่อได้ไม่ยืนรออยู่แล้วคุณฮัทพยายามจะบอกเหตุผลว่าทำไมต้องเอาตู้มาให้แต่ยังไม่ทันที่จะพูดอะไรหลวงพ่อก็พูดสวนขึ้นมาเลยว่าไม่ต้องเล่าหรอกอาตมารู้เรื่องทั้งหมดแล้วแล้วแกก็บอกว่าให้ยกตู้มาวางไว้ข้างล่างเดี๋ยวแกจะทำพิธีให้หลวงพ่อได้หยิบมีดเหมือนมีดปาดตาลเก่าๆเล่มนึงขึ้นมาที่เล่มนั้นมีสนิมเต็มไปหมดไม่มีความคมสักนิดหลวงพ่อได้ท่องคาถาอะไรสักอย่างแล้วแกก็แทงมีดนั้นไปที่บานประตูของตู้ตอนนั้นทุกคนเห็นเหมือนกันทั้งหมดทั้งที่บานประตูของตู้ค่อนข้างหนามากๆและมีดของหลวงพ่อเองก็ดูจะไม่คมสักนิดแต่กลับแทงทะลุเข้าไปเหมือนกับแกแทงผ่านกระดาษแล้วอยู่ๆในบริเวณวัดตอนนั้นก็มีลมพัดมาอย่างแรงหลวงพ่อหันมาพูดกับคุณหัดว่าดีนะที่ยังไม่ตายตอนเช้าพาเพื่อนมาหาอาตมาด้วยด้วยความที่ตอนนั้นค่อนข้างเย็นแล้วคุณฮัทเลยไม่ได้ถามอะไรหลวงพ่อมากพอเช้าวันรุ่งขึ้นเขาก็รีบพานัดไปหาพระอาจารย์ระหว่างที่พระอาจารย์ทำพิธีสะเดาะเคราะห์ให้ท่านก็ได้พูดขึ้นมาว่าประตูของตู้บานนี้คือฝาของโลงศพแล้ววิญญาณก็โกรธโยมมากๆที่อยู่ดีๆโยมไปเคาะแล้วก็ไปอยากรู้เรื่องราวของเขาแต่ตอนนี้อาตมาจัดการให้แล้วคุณฮัทได้ยินแบบนั้นก็ถึงกับขนลุกเพราะเขาเองก็ยังไม่ได้เล่าอะไรให้พระอาจารย์ฟังเลยหลังจากเรื่องนี้จบด้วยความที่คุณฮัทอยากรู้ว่าตู้บานนี้มันมาจากไหนกันแน่เขาเลยตัดสินใจไปหาคนที่ให้ตู้นัดมาซึ่งก็คือป้าติคุณฮัทเข้าไปหาป้าติแล้วก็ถามป้าไปตรงๆเลยว่าป้าติผมถามตรงๆนะป้าขายตู้สองบานนั้นให้นัททำไมตู้มันมีอะไรใช่ไหมป้าผมรู้เรื่องหมดแล้วนะตอนนั้นเขาเห็นว่าป้าติทำสีหน้าตกใจแกพูดผิดๆถูกๆว่ารู้อะไรป้าไม่รู้อะไรคุณฮัทเลยบอกว่าบอกผมมาเถอะป้าว่ามันมีอะไรกันแน่ผมไม่คืนตู้นั้นให้กับป้าหรอกแต่เหมือนป้าจะไม่ยอมพูดด้วยความที่คุณฮัทรู้ว่าป้าติเป็นคนชอบซื้อหวยเขาเลยยื่นเงินให้ป้าไปจำนวนหนึ่งแล้วก็บอกป้าว่าถ้าป้ายอมเล่าให้ผมฟังผมไม่เอาตู้มาคืนให้ป้าแล้วก็ให้เงินกับป้าด้วยป้าติก็ดูเหมือนจะอยากได้เงินมากๆแกก็เลยยอมเล่าให้ฟังแกบอกว่าตู้บานแรกที่เป็นไม้สักทั้งใบลุงชมสามีของป้ามีอยู่ตั้งนานแล้วแล้วอยู่ลุงชมก็พูดขึ้นมาว่าตู้ที่เหมือนแบบนี้ยังมีอยู่อีกหนึ่งบ้านซึ่งป้าก็ไม่รู้เหมือนกันว่าลุงชมไปรู้มาจากไหนปกติลุงชมก็อยู่แต่บ้านลุงชมได้ขอเงินป้ามา 10,000 บาทแล้วก็ออกไปข้างนอกในวันนั้นลุงชมก็กลับมาพร้อมตู้อีกบ้านจริงๆซึ่งตู้บ้านนั้นก็เป็นตู้ที่เหมือนกับตู้ที่มีอยู่แล้วมากๆในตอนที่ได้ตู้อีกใบมาลุงชมก็มีอาการแปลกๆอยู่แกก็รื้อของในตู้ออกมาทั้งหมดแล้วก็เช็ดทำความสะอาดตู้แกทำอยู่แบบนั้นทั้งวันเหมือนแกมีความสุขมากๆแล้วในคืนนั้นเองระหว่างที่ป้านอนในห้องกับลุงชมอยู่ๆป้าก็ได้ยินเสียงลุงชมร้องโวยวายป้าพยายามจะลุกขึ้นมาดูแต่ป้าก็ขยับตัวไม่ได้ป้าค่อยๆเหลือบตาไปมองก็เห็นว่ามีผู้หญิงคนนึงกำลังบีบคอลุงชมอยู่ป้าตกใจมากแต่ตอนนั้นป้าขยับตัวไม่ได้จริงๆแล้วลุงชมก็เสียในคืนนั้นเลยตอนแรกคุณฮัทก็ไม่เชื่อในสิ่งที่ป้าเล่าแต่พอเขาถามว่าผู้หญิงที่ป้าเห็นลักษณะหน้าตาเป็นยังไงในตอนที่ป้าบอกรูปร่างลักษณะหน้าตาของผู้หญิงคนนั้นปรากฏว่าเป็นผู้หญิงคนเดียวกันกับที่เขาเห็นจริงๆซึ่งในตอนนี้เขาก็ยังไม่รู้ว่าลุงชมไปได้ตู้บานนั้นมาจากไหนและตู้บานที่มีวิญญาณสิงอยู่พระอาจารย์ก็ได้เผาทิ้งไปแล้วและนี่ก็เป็นเรื่องราวหลอนๆทั้งหมดที่คุณหัดได้เล่าให้ฟังใครมีเรื่องราวหลอนๆอยากให้เราเล่าให้ฟังก็สามารถส่งมาได้ทางแฟนเพจ Facebook ได้เลยนะครับเรื่องหน้าเราจะเอาเรื่องราวหลอนๆเรื่องไหนมานินทาให้ทุกคนได้ฟังกันฝากติดตามกันด้วยนะครับสวัสดีครับ